วันนี้มาลองเทส Enlight Audio Design นะฮะหรือถ้าเกิดในวงการก็จะเรียกว่า EAD นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น CD 1000นะครับยี่ห้อนี้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำวัสดุพรีเมียมนะครับใช้ของไฮเกรดในการผลิตแล้วก็มีคุณภาพเสียงที่เชื่อถือได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นตัวที่ผลิตใน USA นะฮะตัวนี้เนี่ยใช้หัวอ่านของPioneer นะฮะเวลาวางแผ่นนะครับจะไม่ได้วางแผ่นแบบ CD ทั่วไปนะฮะอย่างเช่นสมมุติเราเอาแผ่น CD มาปกติเราจะวางอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้หัวอ่านอยู่ข้างบนนะครับใช้หลักแทร็กในการวางเลเซอร์อยู่ข้างบนแล้วยิงเลเซอร์ลงไปแล้วให้สะท้อนขึ้นมาปกติเราจะวางแผ่นคว่ำแล้วให้ยิงเลเซอร์ขึ้นไปแล้วสะท้อนลงมานะครับการอยู่หัวอ่านอยู่ด้านล่างเนี่ยเวลาหัวอ่านขยับเนี่ยมันจะเกิดน้อยเกิดแมคานิกเกิดพูดง่ายก็คือขยับได้ยากกว่าหัวอ่านที่ห้อยอยู่ข้างบนหัวอ่านที่ห้อยอยู่ข้างบนนี่ขยับยิงเลเซอร์ได้แม่นยำกว่าอันนี้คือทฤษฎีของเขานะครับแล้วก็หัวอ่านของตัวนี้ก็ผลิตโดย Pioneer นะฮะ เสียงดีดีมากเลยนะครับเมื่อวานลองเทสกับมาลานตัวนี้แล้วมาลานก็มีความใกล้เคียงกับ Enlight นะครับแต่ว่า Enlight มันจะมี Deep Detail มีบรรยากาศโอบล้อมความเป็น3มิติสูงกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันใส่แผ่นไปปั๊บอ่านปุ๊บนะครับผมเปิด PM ก่อน PM ใช้ก็ไม่ทอส C40 นะครับ PM ตัวยอดนิยมปี1985-1990ระแวกนี้นะครับ Power ก็ไม่ทอสตัว MC300 นะครับโอเคทำเริ่มก่อนเลยความอบล้อมของเสียงได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆเมื่อก่อนมือหนึ่งก็ขายกันราวๆแสนนะแต่ว่าอันนี้มือสองก็เขาฝากขายอยู่ประมาณ 39,000 นะครับรีโมทเครื่องนี้เขาให้รีโมทมาเป็นรีโมทของ Pioneer นะซึ่งตัว Transport มันเป็นของ Pioneer ก็เลยใช้ทดแทนกันได้มันรีโมทแท้ไม่ได้มีให้มาก็เลยฝากมาในราคา 39,000 แต่ว่าสามารถต่อรองได้ครับตัวนี้ถ้าชอบนะซึ่งผมเทสแล้วผมว่าเสียงก็ใช้ได้เลยแผ่นก็ไม่มีงอแงนะครับ stop play เดินหน้าถอยหลังสบายนะครับไม่งอแงอ่านแผ่นไวเสียงใช้ได้ในระดับราคา 30,000 กว่าน้ำเสียงแบบนี้ผมว่ายากและจะหาตัวที่มาผลิตในอเมริกาก็ยิ่งยากครับผมฝากไว้เผื่อมีท่านใดสนใจนะครับหรือชอบ